ตอนนี้เราต้องการติดตั้งตัวดัตเตอร์เบสตอนนี้เราจะใช้ตัวดัตเตอร์เบสที่ชื่อว่า H2 Database เป็นดัตเตอร์เบสที่เขียนด้วย Java ทั้งหมดแล้วก็มีฟีเจอร์ครบครันพอตัวแต่กลับกลายเป็นตัวมันเองมาตัวเล็กนิดเดียวนะครับคำสั่งที่จะใช้เรียนรู้ SQL หลายต่อหลายคำสั่งสามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่หมดเลยนะครับจริงๆแล้วในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ด้วย Javaด้วยConfusion เนี่ย Confusion ก็เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาบน Java Virtual Machine แล้วก็ในตัว Rhino ตัว engine ของ Confusion ที่เรากำลังจะเรียนกันเนี่ยมันก็ให้ H2 มาด้วยแต่เนื่องจากเดี๋ยวจะดูแล้วมันจะแยกแล้วเรียกไม่ออกว่าไอ้ตัวของ database มันมาจากไหนอะไรยังไงกันแน่ผมเลยต้องการจะให้คุณติดตั้งตัวของ H2 database แยกออกมาเลยเป็น1ตัวซึ่งเสมือนกับว่าเป็นใน environment จริงๆที่ database กับ Java application server ก็แยกกันคนละชิ้นกันอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆให้เข้าใจว่าในตัว H2 เนี่ยถูกบันเดิลมากับตัวของ Rhino แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆเหมือนกันอันนี้เราทำเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกไป h2database.comนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Windows Installer แล้วก็ได้ตัวตัวนี้มานะครับ H2 Setup แล้วก็ Setup Default เลยตามปกติแล้วก็จากวิดีโอที่แล้วเรา Setup ตัวของ Path เอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ Start H2 จากตรงนี้เป็นแบตไฟล์ได้เลยแล้วเราก็จะโผล่มาที่คอนโซลซึ่งเขาเปิดขึ้นมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเลือกเป็นคอนโซลตรงนี้หรือคอนโซลคอมมานด์ไลน์ก็ได้H2.bat กับคอนโซลประมาณหลายเป็นเรื่องเดียวกันตอนเปิดมาครั้งแรกของคุณอาจจะเป็น H2 Embedded Mode นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็น Server Mode ใน Server Mode จะทำให้ได้เปรียบนิดนึงตรงที่ในไฟล์ของ H2 เองเนี่ยเราสามารถที่จะมีคนมาใช้งานได้มากกว่า1 connection นะครับส่วน string ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการติดต่อ database ของในลักษณะ JDBC อันนี้ค่อยไปว่ากันทีหลังให้รู้ว่าอย่างเดียวก่อนนี้ string ตัวนี้สำคัญยังไงเวลาเราติดต่อดัตเตอร์เบสด้วยภาษา Java เนี่ยมันจะมี database driver ซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า JDBC นะฮะ Java database connector อะไรสักอย่างหนึ่งตามด้วย H2 TCP/IP ให้มองตัวนี้เหมือนกับเป็น http://นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็น JDBC:H2:TCPตัว localhost ก็คือชื่อ default ของเครื่องของเราเองเวลาเราเข้าเว็บไซต์แล้วเราพิมพ์คำว่า localhost เฉยๆเนี่ยคือมันจะถามหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เครื่องของเรามีค่าเท่ากันกับ 127.0.0.1 IP address นี้ก็พิเศษก็คือเป็น IP address ของเครื่องของเราที่กำลังรันอยู่เท่านั้นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่สามารถที่จะเรียก local host ที่เครื่องเราได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขา connect มาที่ local host นั่นหมายความว่าเขา connect อยู่ที่บนเครื่องของเขาเอง 127.0.0.1 เหมือนกันนะครับตัวยึดยืนตัวนี้แปลว่าอยู่ใน home directory home directory อยู่ที่ไหนปกติแล้วเวลาเราเข้าไปใน drive C ด้านล่าง users ชื่อ username ของเราอันเนี้ยคือ home directory นะตัวแปรใน Windows เนี่ยเราใช้ตัวแปรชื่อว่า home path มันเท่ากันกับตัวยึกยืนะครับตัวไทยเนี่ยโฮม
ผ่าน variable ตัวยึกยือแล้วก็ directory ที่เป็นชื่อของเราเองอันนี้ต้องไปเช็คเอาเองว่า home ของเราอยู่ที่ไหนถ้าไม่ชัวร์ก็คลิกที่ชื่อตอนกด start ขึ้นมาแล้วคลิกที่ชื่อตรงเนี้ยนะครับเราก็จะรู้เองว่ามันพาไปที่ไหนนะครับพอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นว่า user c users แล้วก็ตามที่ชื่อของเราโอเคนะฮะอันนี้แปลว่าอะไรเรากำลังจะสร้าง database นะครับชื่อว่า db 101อยู่ใน home ของเรานั่นเองในการ connect แบบ JDBC ครั้งนี้นะฮะถ้าเราตั้งชื่อว่า test JDBC ล่ะแล้วเรา test connection ปุ๊บ test successfully นะครับเราเข้าไปดูสิใน home ของเราจะมีไฟล์เกิดขึ้นทันทีก็คือ testjdbc.h2.db อันนี้คือไฟล์ database ของเราที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมีการทำงานประมาณอีกสักพักหนึ่งมันจะมีตัว .log.db โผล่ขึ้นมาด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเครือเดียวกันข้อดีของการใช้ h2 ก็คือว่าเวลาคุณแบ็กอัพคุณแบ็กอัพเฉพาะ testjdbc.h2.db ไฟล์เดียว database คุณชื่ออะไรก็ไฟล์อันนั้นแหละครับนี่คือแบ็กอัพทั้งก้อนละนะครับทำให้มันใช้งานง่ายติดตั้งอะไรต่างๆก็ไม่ยากเราก็สามารถที่จะ move ไปมาระหว่างหลายๆเครื่องได้H2 database เนี่ยมีคนใช้อยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าดูจากฟีเจอร์เนี่ยเป็น Java base เพียวๆนะครับเทียบกับ Derby เทียบกับ HSGRDB MySQL Postgres แล้วเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบคือใน memory mode ทำงานใน RAM อย่างเดียวซึ่งจะเร็วมากแต่เหมาะกับ database ที่ไม่ใหญ่ไปกว่า RAM ที่เราเหลือเอาไว้เราเข้ารหัสตัวไฟล์ได้นะครับไม่ใช่อยู่ๆใครก็มาเปิดดูไฟล์เราได้มี ODBC driver สำหรับคนที่ยังเขียนอย่างเช่น VB6 หรือว่าเขียนด้วยแพลตฟอร์มอื่นๆที่ติดต่อผ่าน database connector ในมาตรฐาน Windows คือ ODBC นะครับทั้งๆที่ตัวเองเป็น Java มี full text search แล้วก็มีตัว multi version concurrency ตรงนี้เนี่ยลึกไปละแต่ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้นะฮะก็เป็น database ที่น่าสนใจและน่าใช้มากๆเดี๋ยวเราจะไปศึกษา SQL แล้วก็การทำงานทั้งหมดเนี่ยBase on database ตัวนี้กันตอนนี้ก็ถือว่า H2 ทำงานได้เรียบร้อยถ้าเราเมื่อกี้ test connection แล้ว username sysadmin นะครับ SA ไม่มี password นี่คือ default username เรา connect เข้าไปปั๊บเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ database ของเราเนี่ยไม่มีตัว table เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเราอยากรู้ว่าทำงานได้จริงหรือเปล่าให้คลิกตรงนี้ sample SQL script นะครับแล้วมันก็จะจัดการใส่ SQL ตรงนี้มาให้เราลองรันดูปึ๊บถ้ารันได้ไม่มีปัญหาตรงนี้คือ output ที่เกิดจากการรัน SQL statement ตรงนี้เห็นว่า test มีแล้วนะครับมี test table เกิดขึ้นหลังจากที่เรารันเรา double click ตัว test table แล้วก็รันเราก็จะได้ผลตัวนี้ออกมาอันนี้ก็ถือว่าเราจัดการติดตั้ง H2DB แล้วก็ลองรันการสร้าง database ที่ชื่อว่า test jdbc เสร็จเรียบร้อยครับ test jdbc.log.db นี่ก็เพิ่มเข้ามาระหว่างทำงานเรา disconnect ไปนะครับตอนนี้ก็คือเรา disconnect ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวของ jdbc ยังรันอยู่เพราะว่าเรา double click จากแบบไฟล์ถ้าเราจะปิดเราก็ปิดตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะไม่มี h2รันอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆของ H2DB ส่วนเรื่องโหมดการทำงานฝากไว้2อย่างก็คือเป็น Embedded Mode ใช้งานคนเดียว Connection เดียวแต่ถ้าเป็น Server Base ซึ่งจะเป็นตัวที่เราใช้อันนี้เนี่ยจะทำงานได้หลากหลายคนเหมือนหลายคนหลาย User เหมือนกับเป็น Database Server เหมือน MySQL อย่างนี้เลยนะครับโอเคเราก็รันเป็น Server ตลอดแล้วก็ Homeตัวไทยเนี่ยอย่าลืมว่าอยู่ไฟล์ตัวชื่อเนี่ยก็จะอยู่ใน home directory ของเรานะครับจะได้ไม่งงว่าไฟล์เราอยู่ที่ไหน